ราได้เห็นนะครับว่าแนวคิดในสังคมไทยยามนี้ตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นการต่อสู้การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนะครับทั้งลุงจำลองทั้งอาจารย์พิภพทั้งพี่สนธิทั้งกลุ่มพลังต่างๆเสื้อดำเสื้อแดงเสื้อส้มเสื้อ เหลืองผ่านมา2ทศวรรษนะครับเขาอยากให้บ้านเมืองเข้าสู่โหมดของการปฏิรูปยามนี้2ทศวรรษพี่ประยูนเห็นอะไรในพลังการเคลื่อนไหวของสังคมไทยก็ถ้าถามถึงการปฏิรูปก็ไม่มีการปฏิรูปอะไรเลยซึ่งอันนี้ที่ทำให้เหมือนกับการเลือกตั้งมันจะต่อเนื่องกันตรงที่ว่าทำให้คนสิ้นหวังเพราะว่าเมื่อมีปฏิรูปการจัดการไม่มีอะไรไม่มีก็คือปัญหาเดิมก็ซ้ำๆซากๆจนวันนี้เนี่ยหนี้สาธารณะคนไทยเนี่ยนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว91 92แล้วหนี้9ครัวเรือนซึ่งไอ้อย่างเงี้ยมันถามว่าไอ้ความหวังมันอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีความหวังระบบการศึกษาไทยเนี่ยไอ้พิซซ่าเนี่ยไทยก็คะแนนตกระบบการศึกษาคือมันทุกอย่างมันลดลงหมดซึ่งไอ้ตรงเนี้ยแล้วแม้แต่ตำแหน่งของการทุจริตเนี่ยในประเทศไทยก็ถดถอยคือไม่ใช่ประเทศที่โปร่งใสขึ้นมันก็เหมือนกันคือว่าเลือกตั้งมาก็โกงทหารมาปกครองก็โกงอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายมันคนก็พยายามที่จะเหมือนกับมนุษย์ต้องการที่จะหาแสวงทางใหม่นี่ถ้าใครพูดที่ถูกใจอะไรมันก็ง่ายมันกลายเป็นอิชชูไปอะไรไปเนี่ยซึ่งมันดูได้จากการเลือกตั้งเอาเหมือนผู้ว่ากทมก็ได้การเลือกชาติเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคิดว่ามันเป็นโนเลดมันมีวิธีการนำเสนอหรือแม้แต่เลือกไอ้พรรคก้าวไกลเนี่ยก็คือเฮ้ยมันมีประเด็นกับที่พรรคการเมืองอื่นๆยังเสนอแบบเดิมซึ่งไอ้อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยการสื่อสารข่าวสารมันเร็วเนี่ยเขาก็ต้องการจะสัมผัสสิ่งที่เขาอยากจะเห็นน่ะครับเขาไม่อยากฟังคนแก่ที่พูดเรื่องเดิมพูดเรื่องซ้ำๆและไม่ทำครับคือพูดง่ายๆความจริงกับความดีนั่นเองถ้าดูให้ดีหนึ่งความจริงคุณทำความจริงให้เป็นจริงหรือเปล่าสิ่งที่คุณพูดคุณทำหรือเปล่าและความดีที่บอกไม่โกงจริงหรือเปล่าเหมือนกับโอเคคุณหมีก็รู้เอาเงี้ยเหมือนกับว่าเราเห็นระหว่างการต่อสู้ก็ได้ซึ่งไอเนี้ยเคสเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องบทเรียนของแม้แต่พวกคณะรัฐประหารเองเนี่ยนะต้องเป็นบทเรียนผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นอธิบดีอยู่ในกรมแรงงานเนี่ยสมัยเสื้อเหลืองเนี่ยเฉลิมอยู่บำรุงบอกให้อธิบดีเสื้อเหลืองว่าไงวะใช่ไหมก็ยังไม่ย้ายเลยแต่พอทหารมาเนี่ยตอบไม่ถูกใจทหารต้องพยายามบอกว่าเฮ้ยทำไมเรื่องแรงงานต่างด้าวจัดการไม่ได้แล้วก็ด่าแบบจิกข้าราชการพลเรือนไอ้น้องคนนี้ทนไม่ได้ก็บอกก็ช่วยกั้นไม่ให้เข้าชายแดนมาสิครับโกรธก็คือไม่พอใจคือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานกระทรวงแรงงานมีไม่เท่ากับคนที่เป็นรั้วชายแดนใช่ว่าอย่างนั้นก็ตอบงี้ก็ไม่พอใจไม่พอใจก็คือว่าเฮ้ยย้ายเขาเลยย้ายแล้วก็จะตั้งเป็นควรจะได้เป็นประหลัดในชีวิตบรรพายก็ไม่ตั้งแล้วก็วิธีทำก็คือก็เรียกว่าเหมือนในติบริกรคือย้ายเป็น41ขาลอยซึ่งอย่างเงี้ยถามว่าคุณจะมีแนวร่วมยังไงวันนี้การต่อสู้กับเหมือนกันมันคุณจะเป็นใครเทวดามาจากไหนก็ตามเนี่ยคุณสู้คุณไม่มีพวกไม่มีแนวร่วมและมีความคิดต่างที่รับได้ครับแต่ถ้าคุณยังคิดแบบพวกอำนาจนิยมเนี่ยคิดแบบเดิมทำแบบเดิมเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยประเทศมันก็ไปไม่รอดครับซึ่งไอ้สังคมมันเนี้ยที่มันวังวนอยู่อย่างเงี้ยลองดูมาโอเคเหมือนกับคนรุ่นผมนี่คือรุ่น14ตุลาเนี่ยมัน50ปีแล้วเนี่ยครับถามว่าเราเห็นอะไรก็คือมันกลายเป็นวังวนเดิมเห็นไหมว่าวงจรชั่วร้ายเหมือนเดิมการเลือกตั้งมีช่วงงานในมูลพิเรียดแล้วก็โกงแล้วก็รัฐประหารมีแค่นี้เองมันมีแค่นี้เองซึ่งเป็นอย่างเนี้ยถามว่าเอาเหมือนกันวันเนี้ยคนมันที่มันสิ้นหวังแล้วเนี่ยสิ้นศรัทธาแล้วเนี่ยบางคนก็ทำใจปล่อยมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วอย่างเงี้ยซึ่งไอ้อย่างเนี้ยมันเสียดายคุณค่าเขาอยากจะให้อาจารย์สุดใสมองสังคมไทยยามนี้นะครับว่าทำไมถึงมีประเด็นเรื่องของความพยายามของพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ผมว่ามันมี2ปัจจัยสำคัญนะครับนอกเหนือจากเรื่องของความก้าวหน้าทางนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยที่เราก็วิจารณ์ในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยแต่ว่าพัฒนาการของความขัดแย้งเนี่ยมันขยับมาทั้งการออกแบบระบอบรัฐสภาที่มันเหมาะสมและก็เกิดดุลยภาพมากที่สุดเนี่ยมันเดินทางมาไกล
มันมาไกลจนกระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยมันไปถึงแค่เรื่องทะลุเพดานใช่ไหมครับครับจะเอาละเมื่อสังคมตั้งหลักคิดตั้งหลักทบทวนกันเนี่ยกระแสทะลุฟ้าทะลุเพดานมันก็เบาบางลงครับใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่ากลไกองค์คาพยพอื่นในสังคมมันจะนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ปรับตัวเนี่ยครับไม่งั้นส่วนที่เรียกว่าเป็นคุณค่าดั้งเดิมของสังคมไทยเนี่ยมันจะถูกท้าทายครับจนเราจะไม่เหลืออะไรในที่สุดเนี่ยนะครับฉะนั้นกลไกชั้นรองลงมาเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของกลไกระบบรัฐสภากลไกยุติธรรมแล้วก็แม้กระทั่งฝ่ายบริหารเนี่ยคือตัวรัฐบาลก็ต้องปฏิรูปตัวเองนะครับฉะนั้นการตั้งฐานคิดเริ่มจากพรรคการเมืองเนี่ยก็เป็นความคิดที่พยายามจะปฏิรูปกลไกระบบรัฐสภาให้มันสะท้อนความหลากหลายไม่ได้เอียงข้างใดข้างใช่ไหมครับอย่างในขณะนี้เราก็ต้องยอมว่าตัวแทนพรรคการเมืองในสภามันเป็นหนึ่งตัวแทนของกลุ่มทุนซะเกือบจะ 70-80% ครับในสภานะครับตัวแทนประชาชนจริงๆในนามพรรคเนี่ยผมแทบจะบอกว่ามันไม่มีหรอกครับครับมันอาจจะมีชื่อคล้ายๆพ้องจองกันบ้างแต่ว่าที่ยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้หรือมันไม่มีเลยก็ได้นะครับครับโอเคแล้วด้านหนึ่งให้เวลาพิสูจน์นะครับส่วนที่สองเนี่ยมันก็เลยเกิดความพยายามจะบาลานซ์ในระบบรัฐสภาให้มันมีสะท้อนความหลากหลายทางอุดมการณ์ทางกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมไทยให้มากขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าความพยายามเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงไหนนะฮะรัฐประหารก็กี่ครั้งก็แล้วตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกี่ครั้งก็แล้วเนี่ยเขียนรัฐมนูลไม่รู้20ฉบับแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนการคิดพักทำไมต้องเป็นพักขวาใหม่มันก็มี2ปัจจัยเบื้องต้นอย่างที่ผมว่าก็คือ1พักที่ออกไปทางซ้ายเนี่ยมันจะซ้ายสุดโต่งหรือซ้ายอ่อนๆอะไรก็ตามเนี่ยแต่ในยะของความพยายามจะรื้อถอนคุณค่าดั้งเดิมของสังคมการเมืองไทยหรือดมการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นกระแสสูงเมื่อช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาครับจนเกิดชุดความคิดหนึ่งในระบบรัฐสภาแล้วก็ทำงานอย่างลุกคืบแล้วก็จู่โจมไปในพื้นที่อาณาบริเวณในระบบการเมืองทั้งปัจจุบันแล้วก็ในระบบการเมืองแบบดั้งเดิมด้วยครับนะครับการคิดเอาอนุรักษนิยมดั้งเดิมไปประทะคัดขานเนี่ยมันก็พบว่าเอ้ยมันมีแต่ความพ่ายแพ้เพียงทำซะส่วนใหญ่ครับดังนั้นอนุรักษนิยมก็ถูกเรียกร้องให้ปรับตัวเป็นอนุรักษนิยมใหม่นะครับคล้ายๆกับก้าวหน้าขึ้นมาหน่อยนะครับรองรับการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปในบางมิติได้เช่นสิทธินี้สิทธิพลเมืองความเท่าเทียมสิทธิพลเมืองใช่ไหมครับความหลากหลายทางเพศเศรษฐกิจแบบเสรีสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็พยายามปรับตัวกันมาในช่วง10ปีจึงไม่แปลกที่เราเห็นกฎหมายพรบสมรสเท่าเทียมในบริบทที่สังคมไทยถูกมองว่าเป็นรัฐอำนาจนิยมแต่เราปล่อยให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาได้นั่นหมายความว่าสังคมไทยก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวนะครับใช่ไหมครับตรงสภาพแบบนี้มันก็เลยเกิดตลาดการเมืองกลุ่มใหม่ไงกลุ่มที่เรียกบอกว่าเฮ้ยอนุรักษ์นิยมแบบล้าหลังมันอยู่ไม่ได้สุดตรงแบบบางพักมันก็ไปไม่รอดไร้ระเบียบใช่ไหมครับก็เลยเกิดกลางระหว่างนโยบายอนุรักษ์นิยมเชิงปฏิรูปหรือนิยมใหม่เนี่ยกับเสรีนิยมอ่อนมันก็มาผสมผสานกันมันก็อาจจะเกิดสภาวะที่ทำให้เกิดดุลยภาพทางอำนาจในระบบรัฐสภาและทำให้ระบบรัฐสภามันสะท้อนกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายในสังคมไทยได้โดยไม่ต้องยกพวกตีกันครับเป็นไปได้ครับเป็นการออกแบบระบบรัฐสภาที่เป็นไปได้ที่อาจจะดีที่สุดเท่าที่พอจะคิดได้ในขณะนี้นั่นแหละครับแต่ว่าทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่นะครับครับถามอาจารย์สุริสัยนะครับผมเห็นความก้าวหน้าผมเห็นความก้าวหน้าที่มาก่อนการในการเสนอปฏิรูปประเทศของพันธมิตรก็ดีของกลุ่มนักวิชาการก็ดีนะครับเสนอออกไปในสังคมมา2ทศวรรษแล้วแต่ทำไมไม่มีรูปธรรมอะไรเกิดขึ้นเลยก็การเคลื่อนย้ายอำนาจเนี่ยมันก็เหมือนลูกกลมที่มันวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าบางทีแรงโน้มถ่วงมันก็มีในบางช่วงแต่แรงดึงกลับมันก็มีในบางช่วงคือมันชักกระเยอะกันตลอดนะครับช่วงที่ประชาชนลุกขึ้นเข้มแข็งตื่นตัวเนี่ยเราก็คิดว่าประเทศน่าจะมีทางออกปฏิรูปการเมืองน่าจะไปได้แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ถูกกลุ่มที่เรียกว่าจากอำมาตย์เดิมจากทหารจากชนชั้นนำกลายมาเป็นกลุ่มทุนใหม่
ครับใช่ไหมฮะซึ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็มาในนามของหลักคิดเสรีนิยมใหม่ที่ลดบทบาทของรัฐแต่ว่าเพิ่มอิทธิพลของทุนเอกชนมากขึ้นก็ไปกดทับภาคประชาชนเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแค่เปลี่ยนผู้ปกครองคนใหม่เท่านั้นเองตรงนี้มันก็เลยทำให้การรูปการเมืองที่เราพูดเนี่ยมันไปไม่สุดครับคุณยุทธยงค์มันเกิดขึ้นไม่ได้ในทางปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอย่างที่คุณสุริยะใสนะที่พูดออกมาเนี่ยนะครับบอกว่ามีพรรคอนุรักษ์นิยมแบบก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับผมยังไม่มีความหวังเท่าไหร่นะเพราะการเมืองทุกพรรคส่วนมากจะเป็นเรื่องของนโยบายนโยบายนี่สวยหรูเลยครับนะครับแต่นำมาในระยะหลังเนี่ยผมก็มองเริ่มเห็นว่าเออยังมีคนหนุ่มคนสาวนะครับซึ่งมีบางคนนะมีแนวความคิดดีๆแล้วก็เขาเห็นไงมันเป็นเชิงประจักษ์ที่เขาได้เห็นมาแล้วว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้ควรแก้ไขนะเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของคนประชาชนโดยรวมเนี่ยบางครั้งเราต้องฟังบ้างครับไม่ใช่ไม่ฟังกันเลยไม่ใช่ไอ้พวกนี้มันเป็นอย่าไปคิดเหมารวมเหมาเข่งนะคนเราทำเหมาเข่งเมื่อไหร่นะครับมันมีจากเรื่องความเดือดร้อนมาทางนั้นมันจะมีการทะเลาะเบาแหวงแล้วก็ความเป็นชาติมันไม่ได้เพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าประเทศชาติเนี่ยมันจะต้องดูในเรื่องของการผลเขาเรียกผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเราต้องคำนึงถึงผลถึงชาติเราให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปถึงก็เอาไปอยู่ในสภากับทะเลาะกันแนวร่วมก็เหมือนกันผมก็อยากจริงๆนะครับด้วยตั้งความตั้งใจเลยล่ะบอกว่าเบาๆกันลงบ้างครับเรามารวมสิเอาสภาพสังคมไทยที่คุณเป็นแนวคิดอนุรักษ์เนี่ยสังคมไทยมันเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วดมมุ่งคิดสิครับแล้วทำแต่อย่าไปทำเพื่อทุนนะครับอนุรักษ์นิยมแบบสามานเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับมันมีนะครับกลุ่มทุนมันคุมอยู่ข้างบนหมดครับถามอาจารย์วินัตนะครับเราได้เห็นว่า2ทศวรรษแล้วนะครับที่ภาคประชาชนคนดีๆก็ดีเรียกร้องที่จะให้มีการปฏิรูปประเทศนะครับให้ทุกอำนาจแก้ไขปฏิรูปประเทศเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำไมมันถึงขับเคลื่อนยากนะฮะทั้งที่คำสัญญาก็มีกันมากมากมายทีเดียวว่าโอเคเมื่อมีอำนาจจะปฏิรูปบ้านเมืองให้ดีกว่าเดิมคุณหมีมองว่าเป็นคำสัญญาแต่ผมไม่เคยมองเลยทำไมถึงผมไม่เคยมองรู้ไหมเพราะพอเขาพ้นจากการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันหลุดลอยไปละมันก็ต้องเป็นปัจจัยพื้นฐานอีกละการความรู้ทางการเมืองคนที่จะสามารถช่วยสังคมได้ดีที่สุดคือชนชั้นกลางนี่แหละครับชนชั้นกลางเราเนี่ยนะครับต้องช่วยกันว่าออกมาดีเฟนต์ลุกต่อสู้อะไรต่างๆให้มันชัดเจนออกมานะว่าไอ้คุณต้องเดินไปอย่างนี้ไม่จำเป็นที่ต้องออกไปเดินเราจะใช้กระบวนการกดดันอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีกรอบของกฎหมายอยู่แล้วยังมีไหมฮะแล้วก็เขาบอกว่านักร้องเยอะแยะอะไรไปหมดเนี่ยผมว่ากลับมองว่าเป็นสิ่งดีนะครับเพราะไอ้พวกทำผิดเนี่ยนักร้องพวกนี้แหละนักร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำตามกรอบของกฎหมายอยู่แล้วครับยิ่งระดมให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่นักร้องแบบเอาตังค์เขานี่ไม่ผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้านักร้องคนที่มีความรู้นะครับในทางกฎหมายสูงๆเนี่ยร้องไปเลยครับนี่แหละมันจะปรับตัวตามสภาพของมันไปเองได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะครับก็ถือว่าเป็นการเมืองต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงมาเพราะฉะนั้นเองคนทั้งการและคนมีความรู้เนี่ยนะครับที่ต้องช่วยกันครับและมีขนาดเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือว่าเราอยู่ในสังคมไทยนะครับเดี๋ยวเราก็ตายครับชีวิตคนเรามันต้องมีร่วงนะแต่คนที่จะรักษาชาติบ้านเมืองต่อไปนี่ก็เจเนเรชันต่อไปครับถูกไหมครับครับเราจะวางให้เขาอย่างไรล่ะเออตรงนี้คือเด่นสำคัญอะไรที่เขามองในสิ่งที่ดีเราเออโอเคตรงนี้สิ่งดีเอามาช่วยกันปรับแล้วก็แก้ไขไปครับนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ดีนะเพราะมันผิดวัฒนธรรมนั่งเดิมเราอย่างนี้นะชาติบ้านเมืองของเราเป็นผมว่าอยู่ที่การพูดคุยกันมากกว่าครับครับแค่นี้คือสิ่งสำคัญนะแต่ไม่ใช่ว่าจะคิดจะทำลายกันอย่างเดียวแล้วผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะสังคมไทยมันสามารถพูดจากันได้พูดคุยกันได้และที่สำคัญที่สุดคือการเป็นนักการเมืองคุณต้องทำเพื่อประชาชนครับครับไม่ได้ทำเพื่อกลุ่มทุนโอ้โหไอ้นี่กลุ่มเศรษฐีใหญ่5 6 7 8คนอยู่ข้างบนคุมกันอยู่อย่างเงี้ยคุมระบบทั้งหมดไอ้ข้างล่างมันก็ตายสิครับกลางๆก็ย่อล่อแล่ทุกอย่างมันไหลขึ้นบนหมดครับ
ครับนี่มันเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมองอยู่นะอนุรักษ์ข้าวหน้าเนี่ยจะออกมาในรูปไหนนะแนวคิดทางการเมืองดีๆฝากเป็นปัญญาให้กับสังคมนะครับในพระราชบัญญัตินะครับในหลวงรัชกาลที่9ผู้คนก็จำได้มั่นว่าพระองค์ท่านบอกในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้นะครับส่วนท่านพุทธทาสนะครับผมคิดว่าพี่ประยูนก็ฝากมานะครับนำพุทธทาสก็บอกครับว่าประชาธิปไตยคือประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่ต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มอย่างนั้นจึงจะเป็นประชาธิปไตยไอ้ประชาชนเป็นใหญ่นั้นมันไม่แน่ประชาชนบ้าบอก็ได้ถ้าประชาชนเห็นแก่ตัวและฉิบหายหมดนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือปรัชญาทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่พี่ยุนมีอะไรจะฝากก็ผมว่าวันนี้ต้องฝากคำพูดของท่านพุทธทาสคือประชาธิปไตยเนี่ยต้องให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมั่งมีและมีความมั่นคงมีการศึกษาเพราะนี่เป็นพื้นฐานเลยอ่ะเป็นอยู่ดีกินดีมีการศึกษานี่ผมว่าเป็นพื้นฐานของการสร้างชาติแต่ที่ถ้ามันไม่มีตรงนี้เนี่ยผมว่าประเทศก็สิ้นหวังครับงั้นฝากไว้อีกอันนึงคือว่าวันนี้คนไทยต้องพิจารณาทุกเรื่องด้วยใช้สติปัญญาแล้วช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยกันครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ